สีมังกรนะคะเรื่องการงานจะบอกว่าเรื่องการงานในช่วงของช่วงแรกๆนะคะอาจจะมีปัญหาจากคนรอบข้างนะคะบางทีอาจจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือหรือว่าอาจจะมีคนเข้าใจผิดนะคะในเรื่องของการทำงานแต่สุดท้ายแล้วค่ะสิ่งที่เราแสดงตัวตนในเรื่องงานเนี่ยจะทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะคนที่รอคอยงานใหม่นะคะตอนแรกอาจจะมีความยุ่งยากใจแต่ว่าสุดท้ายจะได้เจองานที่ดีในเรื่องของผลตอบแทนและตำแหน่งหน้าที่ที่ดีมากนะคะสำหรับเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะต้องบอกได้เลยว่าช่วงแรกอาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของการทำธุรกิจหรือว่าการทำการค้าแต่ต่อไปอะค่ะถ้าสมมติว่าอดทนในช่วงแรกแล้วจะเจอเขาเรียกอะไรนะขนทางหรือว่าอาจจะเจอนะคะทางที่ทำให้เราประสบความสำเร็จและทำให้เราได้รับผลกำไรมากมายนะคะดาวในเรื่องการเงินต้องบอกได้เลยว่าช่วงแรกอาจจะมีค่าใช้จ่ายมีเรื่องให้ต้องจ่ายจากเรื่องของคนรอบข้างนะคะหรือว่าเรื่องของบริวารแต่พอดีเป็นจังหวะดีในเรื่องของโชคลาภทางด้านการเงินแล้วก็ได้ผลตอบแทนในเรื่องการเงินที่สูงมากๆนะหมายถึงว่ามีโชคลาภเข้ามาเยอะด้วยก็เลยกลายเป็นว่ามีเงินเข้ามาเยอะแต่ว่าอาจจะต้องเสียจากคนรอบข้างนะคะเรื่องของความรักเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงของคนโสดจะมีคนเข้ามาแต่ว่าอาจจะต้องปรับตัวเพราะว่ามาจากสังคมและสภาพแวดล้อมที่ไม่ตรงกันนะแต่ว่าถ้าปรับได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นความรักที่ดีและเป็นการเริ่มต้นความรักใหม่ที่ดีมากนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีการขยับขยายในเรื่องของคิดจะทำธุรกิจร่วมกันหรือว่าการมองหาบ้านหรือว่าเขาเรียกว่านะอสังหาริมทรัพย์ด้วยกันนะคะถือว่าโชคดีส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพก็อาจจะต้องระวังบ้างเล็กน้อยอย่างเช่นเรื่องของอุณหภูมิภูมิแพ้อากาศแล้วก็ให้ระวังโรคเกี่ยวกับเรื่องของกรดแก๊สนะคะในร่างกายหรือกระเพาะอาหารไหว้พระเสริมดวงไหว้พระแม่ลักษมีขอโทษค่ะไหว้พระแม่ลักษมีนะคะแล้วก็ทำบุญบริจาคค่าน้ำค่าไฟ